เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอุตบะนำปล่อยขบวนคาราวานรถแห่หาเสียงพลังประชารัฐขอผู้สมัครทุกคนติดดินเดินเคาะประตูบ้านย้ำยืนหยัดบนความถูกต้องคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะบรรยากาศการปล่อยขบวนรถคาราวานรถแห่กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐที่ลานคนเมืองกทม.นำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคนายสุนทรสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกประจำพรรคพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกันนายณัฐพลทิพย์สุวรรณผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง30เขตโดยนายอุตมะกล่าวก่อนการเคลื่อนขบวนว่าวันนี้เป็นวันที่พรรคพลังประชารัฐมารวมพลังกันปล่อยกองทัพ60คันรถออกพบปะประชาชนชาวกรุงเทพแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้วันนี้เพียงมาแสดงในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันว่าจะออกเดินสายพบปะประชาชนชาวกรุงเทพจากนี้ไปขอให้ผู้สมัครทุกคนเดินติดดินเคาะทุกประตูบ้านพรรคพลังประชารัฐทุกคนขออาสาทำงานให้กรุงเทพนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่กรุงเทพและพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพด้วยนโยบายของพรรคเปี่ยมไปด้วยพลังและที่สำคัญยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐทุกคนจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่บังควรเป็นอันขาดพรรคพร้อมเดินหน้าไปอย่างเต็มตัวพร้อมบกธงเพื่อเปิดทางนำทุกคนไปสู่ชัยชนะนอกจากนี้ได้ทำท่าปอปลาซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำโชว์สื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางออกจากทำเนียบหลังจากตัดสินใจเข้าร่วมพรรคณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากลานคนเมืองกทม.ค่ะดุสิตโพชี้คนถูกใจนโยบายหาเสียงกินดีอยู่ดีขึ้นค่าแรงกระตุ้นเศรษฐกิจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 58,572 คนเรื่องนโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ณวันนี้โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของระหว่างวันที่1มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2562เพื่อสะท้อนหลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาซึ่งแต่ละพรรคก็มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไปโดยนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ชื่นชอบเมื่อจำแนกตามตัวแปรเพศชายหญิงพบว่าเพศชายร้อยละ 30.24 ชื่นชอบนโยบายกินดีอยู่ดีมีงานทำขึ้นค่าแรงเงินเดือนขณะที่เพศหญิงร้อยละ 30.91 ก็ชื่นชอบนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังชื่นชอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งแก้ปัญหาด้านการเกษตรราคาพืชผลดีและเมื่อถามถึงนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ชื่นชอบจำแนกตามตัวแปรอายุวัยรุ่นและผู้สูงอายุพบว่ากลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 18-20 ปีร้อยละ 29.15 ชื่นชอบนโยบายพัฒนาการศึกษาไทยดูแลครูนักเรียนขณะที่กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปร้อยละ 28.47 ชอบนโยบายกินดีอยู่ดีมีงานทำขึ้นค่าแรงและเงินเดือนอย่างไรก็ตามสำหรับนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ชื่นชอบเมื่อจำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาประถมและสูงกว่าปริญญาตรีพบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบนโยบายกินดีอยู่ดีมีงานทำขึ้นค่าแรงและเงินเดือนจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN